ได้มาฟังว่าอะไรเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงค่ะมีความสุขค่ะก็พี่ปูไม่ได้ผิดอะไรอ่ะความจริงมันยังไม่ปรากฏก็โอ้โหมาทัวร์มาลงเรากันเต็มที่เลยหลายท่านก็จะทัวร์ลงอีกก็ขอให้เบาๆหน่อยก็แล้วกันครับผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้ตามรูปตามเนื้อเรื่องคดีผมก็ต้องจะยกฟ้องครับก็เพิ่งได้เห็นทนายโซเชียลทนายกระแสนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าศาลเงียบกริบนี่นะครับมาชักคันมาถึงตรงที่ว่าเขาบอกเขาเอาเงินไปร่วมลงทุนได้ค่าตอบแทนลงทุนทีละครั้งหนึ่งวันหนึ่งสองวันได้ค่าตอบแทน 5% 10% อะไรเงี้ยเช่นลงทุน 90,000 ก็จะได้ค่าตอบแทน 10,000 เป็นแสนนึงปันสองวันก็จะคือเงินที่ลงทุนเขาก็ได้รับคืนจากคุณปูหมดแล้วนะครับก็มีก้อนใหญ่บางก้อนเขาบอกว่าลงทุน3 เดือนก็ตอนนี้ชักมาถึงก้อนแรกวันที่1ตุลาคมปี66ว่าเขาลงทุน 850,000 เสร็จแล้วก็ต้องจ่ายให้เขาอีก 150,000 เป็น1ล้านภายในวันที่1มกราคมปี66 67เสร็จแล้วพอวันที่1มกราคมปี67ต้องคุณลูกบีก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายเขาเขียนเช็คไปแบบให้เขาวันที่31มกราคม67พอถึงวันที่31มกราคม67ก็ยังเรียกเก็บกันไม่ได้ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินจำนวนนี้1ล้านบาทก็เลยมารวมอยู่ใน2ล้านบาท2ล้านบาทฉบับที่เป็นคดีอ่ะเขาก็เลยว่าสรุปแล้วไอ้ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยที่คุณให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าคุณปูไปยืมเงินคุณ2ล้านแล้วมีการทำสัญญากู้เห็นใช่คุณเนี่ยตกลงไม่มีการยืมเงินนะต้นเดือนมีนาคมไม่มีมันมาจากบุญนี่เดิมนะครับบุญนี่เดิมที่มี 850,000 แล้วก็มีดอกอีก 150,000 รวมอยู่นั้นนะเป็น1ล้าน1ล้านเนี่ยรวมอยู่ใน2ล้านเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยจะต่ออีก1ล้านแล้วไอ้1ล้านหลังเนี่ยมันมาจากไหนนะครับยายถามค้านต่อไปครับวันนี้เห็นครั้งที่แล้วให้สัมภาษณ์พี่หาสัมภาษณ์ว่าวันนี้จะมีอะไรพลิกให้รอจับตาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าพลิกเนี่ยคือมันข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย1ข้อเท็จจริงก็คือมันพลิกไปจากที่คุณลูกบีเคยให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนต่างๆสองในข้อกฎหมายมันจะพลิกมันไม่ใช่ความผิดมันไม่ใช่ความผิดตามพ.ร.ช.มันไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกงนะครับคำว่าพลิกไงครับมันทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับวันนี้มีอะไรหนักใจไหมคะไม่มีอะไรหนักใจครับก็เห็นบอกว่าตอนบ่ายนี้มีคุณอ้อมอีกคนหนึ่งนะครับผมก็รอแต่ถามค้านคุณอ้อมนะครับว่าคุณอ้อมเนี่ยถูกหลอกถูกโกงยังไงแบบไหนแล้วได้รับชำระได้อยู่แล้วเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมจะถามค่าแล้วการที่คุณอ้อมมาเป็นพยานให้ทางฝั่งพี่ลูกหมีอะค่ะมันจะมีผลอะไรกับเราไหมไม่มีผลทำให้คดีรูปคดีเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีอะไรนั้นมากหนักใจนะครับพี่ปูวันนี้มีโอกาสเจอหน้าลูกหมีครั้งแรกเป็นยังไงคะในตอนขึ้นศาลในห้องวันนี้ก็ดีค่ะดีใจด้วยที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้มาฟังว่าอะไรเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงค่ะเหตุผลที่อยากมาเลยวันนี้เพราะอะไรครับเพราะเห็นว่าในชั้นแต่ในแต่ส่วนไม่ต้องมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ปูก็แบบมาดีกว่าก็อยากมาฟังค่ะเดี๋ยวมาฟังด้วยตัวเองอยากมาฟังด้วยตัวเองด้วยค่ะว่าในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของคุณสองคนเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คนสองคนอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้ซึ่งเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะทำแบบนี้เพื่ออะไรจริงๆจริงๆเรื่องราวมันจะไม่บานปลายเลยถ้าเราคุยกันดีๆพี่ฟังเขาดีใจนะคะว่าที่ได้เห็นพี่ปูในวันนี้แล้วก็ยังเห็นมีความสุขใช่ไหมมีความสุขค่ะเพราะว่าก็พี่ปูไม่ได้ผิดอะไรอ่ะพี่ปูไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เอกสารหลักฐานทุกอย่างก็ส่งให้ทั้งอาจารย์ประมาณทั้งทนายกิ่งแล้วบรรยากาศในห้องบาคูไหมคะไม่อะค่ะการเจอหน้ากันเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ก็พี่ปูก็ไม่ได้อะไรก็เฉยๆเขาก็เฉยๆค่ะแสดงว่าก็สามารถมองหน้ากันได้อะไรกันได้ใช่ไหมได้คุยกันไหมพี่ปูได้คุยกันไหมได้คุยเลยแล้วพี่หมาล่ะคะวันนี้มากับครับเอาทีให้ยานมาเป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าก็อยากจะมาฟังด้วยเหมือนกันว่าทางด้านของโจทย์เขาจะพูดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วทางด้านอาจารย์ประมาณก็ได้ซักไปค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะซักต่อหลังจากนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้เห็นอะไรที่
มันไม่ถูกต้องชัดๆก็จะค่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าวันนี้จบได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องมีครั้งต่อไปก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้แบบที่ผมเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นมูลนี่ก็ดีหรือในเรื่องอย่างอื่นๆที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อไปแล้วเนี่ยมันจริงตามนั้นหรือไม่นะครับมันจะปรากฏให้เห็นเลยนะครับอันนี้ขอพี่น้องประชาชนก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยความจริงมันยังไม่ปรากฏก็อย่าเพิ่งไปฟังข่าวหรือว่าไปฟังฝ่ายไหนที่เขาพูดออกมาแล้วก็โอ้โหมาทัวร์มาลงเรากันเต็มที่เลยนะครับเราก็อยากจะให้เคลียร์ตรงนี้ไปแล้วก็ขอกำลังใจคนที่เป็นแฟนคลับเราก็ยังมีอยู่เยอะนะครับก็ให้กำลังใจมาพอสมควรนะครับหลายท่านก็จะทัวร์ลงอีกก็ขอให้เบาๆหน่อยก็แล้วกันครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงสักนิดนึงนะครับกระแสที่แบบน้ำหนักมันออกมาเหมือนจะเข้าข้างอีกฝั่งนึงมากกว่ามันส่งผลกับความมั่นอกมั่นใจของเราบ้างไหมคะมันส่งผลบ้างไหมน้ำหนักอะไรน้ำหนักจากไหนแบบทัวร์มาลงเราบ้างกับทางโน้นก็ทัวร์เขาไม่รู้เขาได้จริงฮะทัวร์เขาไม่รู้เขาได้จริงไงเขาฟังคำพูดจากคุณทนายกุ้งคุณทนายเดชาแล้วก็ฟังคำพูดจากคุณลูกหมีแล้วไม่ใช่ความจริงไงเพราะมันไม่ใช่ความจริงทัวร์ก็มาลงเราแต่วันนี้เนี่ยเรามาว่าความศึกษาเนี่ยถ้าเราพูดไม่สิ่งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็ผิดฐานเบิกความเท็จครับกำลังถามค้านอยู่ครับอาจารย์วันนี้จะไม่ได้มีหลักใจนะครับว่าทัวร์เนี่ยคือน้ำหนักไปฝั่งผมไม่ถือว่าเป็นน้ำหนักเพราะว่าถือว่าผมว่าเป็นกระแสที่มีการสร้างขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาให้กระแสเกียรติทางพวกเรานะครับผมคิดว่างั้นไม่ผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้ท่านต่อไปก็หลังจากไต่สวนมูลฟ้องเสร็จเรียบร้อยศาลมีคำสั่งครับว่าคดีมีมูลหรือเปล่าคือถ้าคดีไม่มีมูลนี่ก็ยกฟ้องไปเลยถ้าคดีมีมูลนะครับคือมีมูลเนี่ยหมายความว่ามันมีมูลคดีเนี่ยมันมีทางมันมีความเป็นไปได้เขาก็จะมาทำฟ้องไว้แล้วก็ไปสู้คดีกันทีนี้คุณปูต้องมาพูดละเอาหลักฐานมาว่ากันละแต่ตอนนี้เราไม่ได้เรายังไม่มีโอกาสไปสู้เต็มที่เพราะว่ามันแค่ไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือเปล่าคุณทนายคิดว่าผลน่าจะเป็นออกมายังไงอะคะผมเหรอฮะใช่ครับผลถ้าตามรูปคดีนะครับตามเนื้อเรื่องคดีผมก็ต้องจะยกฟ้องครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับแต่ตามความเห็นผมนะครับว่าถ้าตามเนื้อค่าของเรื่องแล้วได้แล้วก็ข้อกฎหมายก็ได้จริงเลยน่าจะยกฟ้องครับแต่ยังไม่ได้จบวันนี้ใช่ไหมยังถ้าเกิดยกฟ้องผลที่จะตามมาจะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากนี้ทั้งฝั่งก็โจทย์จะตัดสินใจจะอุทธรณ์หรือเปล่านะครับจะอุทธรณ์หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่โจทย์ทำมาก็มันจะกลายเป็นเรื่องฟ้องเท็จเรื่องเบิกความเท็จเรื่องอะไรที่ปาถาไปหมดแสดงว่าทางเขาก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้ครับถ้าเกิดเขาคือว่าแต่ต้องมีผู้ศาลรับรองให้เขาอุทธรณ์นะครับถ้าข้าศาลไม่รับรองให้อุทธรณ์เขาก็อุทธรณ์ไม่ได้พี่ปูวันนี้มีความสบายใจขึ้นยังไงบ้างไหมคะสบายใจมากเลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งได้เห็นทนายโซเชียลทนายกระแสนะคะเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อเลยจะพูดอีกแบบนึงอย่างนึงแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าศาลเงียบกริบมาถึงทนายเดชาเหรอคะก็ทั้งคู่อะค่ะที่เขาเงียบคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะพี่ปูที่เขาเงียบในห้องพี่นาก็อันนี้พูดได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าศาลท่านก็ไม่ต้องพูดก็ได้ครับไม่ต้องพูดก็ได้คืออาจจะเป็นคนละภาพกับที่เห็นในโซเชียลนะครับโซเชียลกับต่อหน้าศาลหมายถึงความฟาดฟันความเกลี้ยกล่อมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าสบายใจขึ้นก่อนอันนี้ที่บอกว่าป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลทั้งเจ็ดก็ตอนนั้นเครียดจริงๆเพราะว่าพี่ปูไม่เคยมีข่าวเสียหายใช่ไหมคะแล้วก็พอเขามาทำแบบนี้คือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาตั้งใจทำอะไรแต่ตอนนี้มีแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานขึ้นแล้วก็ต้องรอศาลท่านตัดสินแล้วพี่ปูก็ยังยืนยันแหละว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ว่าก็จะตามที่ยอดที่มันถูกต้องไม่เคยบอกเลยว่าเป็นหนี้ไม่ใช้บอกเสมอว่าเป็นหนี้ต้องใช้แต่มูลหนี้ที่เขาแจ้งมันไม่ถูกต้องถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ